ไหว้เจ้าที่เออคนเราอ่ะไม่รู้หรอกเฮ้ยเฮ้ยสื่อน้องตั๊กน้องตกใจหมดเป็นไรวะเพื่อนชอบแกล้งน้องไอ้ตั๊กเนี่ยเพื่อนวีนั่งหน้าเศร้าเหลือเกินเพื่อนเป็นไรวะคือหมอนแมนหนูมีปัญหากับแฟนอ่ะพี่แฟนหนูไม่เข้าใจหนูอ่ะปัญหาของเด็กวัยรุ่นก็แบบนี้แหละนะหนูพี่เป็นตัวอย่างสิน้องเห็นป่ะทุกอย่างเลยวีมันอยู่ที่การจัดการน้องพี่อ่ะจัดทุกวันจัดการชีวิตเหรอคะจัดเมียพี่เหรอน้องอะไรวะแล้วถ้าพี่จัดเมียทุกวันแล้วพี่จะซื้อกระเช้าทำไมอ่ะอุ้ยงงไงซื้อกระเช้าทำไมอ่ะไปบอกน้องบีใช่ไหมเนี่ยบอกอะไรอ่ะฮะบ้ารู้สึกว่าโดนวันปีใหม่ไงซื้อให้เอออย่าไปคิดมากน้องนะวัยรุ่นพูดจากันดีๆก็พอถามเลยมันเรียกอะไรกับเจ้าก้าวเนี่ยอ่ะมันเรียกอะไรกันลูกคือว่าโอ้ยเศร้าเลยใช่มันเศร้าจริงๆนะคือหนูรู้สึกว่าก้าวอ่ะมันไม่รับตัวตนที่หนูเป็นหนูแบบเนี้ยเพราะว่าหนูอ่ะมันไม่ชอบที่หนูชอบเต้นเวลากินข้าวเฮ้ยคนเรามันอะไรคนเราแค่เต้นกินข้าวมันแปลกตรงไหนวะก็คือเวลาเราแบบชอบของกินที่มันอร่อยอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกแบบเอ้ยอยากเต้นเออฟินอย่างเงี้ยขนาดพี่แจ๊ดอ่ะถามว่าของพี่แจ๊ดอ่ะแจงอ่ะก่อนกินข้าวแล้วเต้นอินเดียรอบบ้านอ่ะใช่เต้นรอบบ้านเลยเออไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นแล้วไม่ห้ามมันอ่ะห้ามอะไรล่ะผมก็เต้นบาซิลของหลังมันที่บ้านของบ้านนั่นเออใช่บ้าเต้นเพื่อนเมียเดี๋ยวเมียเหงาแน่เดี๋ยวนะเต้นเวลากินข้าวเต้นเวลากินข้าวเต้นยังไงลูกเต้นยังไงอ่ะสมมุตินะสําหรับหนูกินข้าวแล้วมันอร่อยหนูก็จะเต้นแบบพี่วิ่งขอแล้วเนี่ยค่ะประมาณนี้คือหนูฟินไงเนอะวีอายไม่วีอายเนี่ยครับก็พี่บอกให้หนูทำอย่างนี้ดีเก่งมากเก่งแต่นั่นแหละแต่หนูฟินจริงๆนะมันก็เกินไปหน่อยหรือเปล่าไม่อร่อยอะไรขนาดนั้นเต้นท่าชูสีอะไรวะหนูเต้นแบบนี้แล้วไม่เหยียบกับคนกับข้าวโหบเหรอลูกวางอยู่บนโต๊ะค่ะมันก็น่าจะให้บ่นนะเนอะถ้าเต้นขนาดนี้แล้วเป็นไงก็เลยเหงาดิก็เลยแบบรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเขาดูแบบรับเราไม่ได้แบบที่เราเป็นเราแบบเนี้ยพอเราเป็นตัวเองมากๆก็เลยรู้สึกแบบเหงาใจโอ้แล้วพาเงียบไปหมดเลยเหงาเลยเหงาอะไรเงียบๆเหงาๆนะคะอ้าวน้องถ้าอย่างนั้นจัดให้พี่หนึ่งเครื่องเลยเฮ้ยนี่แล้วเหงาแบบนี้มึงจะรีบจัดไปไหนเนี่ยดูฟังน้องมันพูดคุณภาพอะไรก่อนจะรีบซื้อไปไหนบ้าบออันนี้ถามอันนี้ผมถามพี่นุ้ยพี่นุ้ยก็อยู่มาหลายปีแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องพูดสรรพคุณแล้วก็ต้องมาอินเสิร์ตก็ของเขาดีก็ต้องพูดให้ฟังพวกเรารู้แต่ทางบ้านเขายังไม่รู้ของมันดีอยู่แล้วพี่เออเอาสารพงจางเลยมึงพี่รู้ของนั้นมีอะไรบ้างบอกสรรพคุณสักก่อนให้รู้สรรพคุณดูถ้าพี่เงียบๆของเหงานะคะถ้างั้นลองรับลำโพงพรีเมียมสตาร์เวลไปเปิดเพลงฟังให้หายเหงากันหน่อยไหมคะพี่พอลำโพงพรีเมียมสตาร์เวลเนี่ยนะคะเสียงดีมีคุณภาพปรับเสียงเบสเสียงแหลมได้ตามใจเลยค่ะใช่แล้วค่ะแถมยังเชื่อมต่อบลูทูธแล้วก็ USB ได้ด้วยนะคะพี่แต่ดูทรงแล้วเนี่ยคุณพี่น่าจะเหงาบ่อยใช่ไหมเขายังมีพอร์ต AUX ขนาด 3.5 มิลเอาไว้ต่อไมค์ร้องเพลงคลายเหงาได้ด้วยนะคะพี่รู้ดีถูกทนทุกคนใช้ตาเวลค่ะโอ้โหไม่ได้เชื่อน้องดีขนาดนี้จัดไปพี่หนึ่งลังเลยหนึ่งเครื่องไอเวนนั่นมันนมน้องดีขนาดนี้จัดไปพี่หนึ่งคันโอ้ป้าบอหนึ่งเครื่องถ้าอย่างนั้นเราก็จัดไปพี่หนึ่งเครื่องพี่จะไปเปิดเพลงของน้องวีฟังจัดไปเลยค่ะพี่ได้เลยค่ะแต่จริงๆนะพวกพี่ก้าวมันแบบมันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันเปลี่ยนไปมากๆเลยคือหนูยังยืนยันว่าก้าวเปลี่ยนไปใช่หนูยืนยันว่าก้าวเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปยังไงวะก้าวโอ้ยคนเราก็ยังเป็นคนเดิมหรือมั้งก็อาจมีเวลาที่มันเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมได้เออพี่อยากรู้ก้าวเปลี่ยนก้าว You left me stranded looking like a fool มาทำไมอ่ะตับอยู่ข้างเตยแต่หัวใจเราอยู่ข้างเธอนะวีก้าว
ม่อยากคุยไม่ว่าแต่ขอแค่เห็นหน้าเธอก็พอนะวีนะวีก้าวก้าวเมืองตังรีเข้ามาเลยวีอะไรจำได้ไหมที่เราเคยแต่งเพลงร่วมกันนะวีเรามาร้องเพลงร่วมกันนะวีไม่ก้าวร้องไปคนเดียวเลยวีไม่ร้องด้วยหรอกวีไม่รักก้าวแล้วเหรอเพลงอะไรวะจนวันที่ฉันเจอเธอฉันเองไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าวันนี้ฉันลองเริ่มใหม่ก็เพราะเธอเข้ามาทำไมอะไรจำดีกว่าแต่เพราะเธอฉันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าตั้งแต่มีเธอฉันมีความสุขวีระวังนะเดี๋ยวไอ้ก้าวมันจะกีตาร์ปาดคอเขาพี่ไอ้ก้าวมาจีบแฟนมาง้อแฟนน่ะทำไมเพลงเองเฉยขนาดนี้นี่ใครก็จะคืนดีวะวีเนี่ยล่ะค่ะฮะวีเรามาลองเพลงเข้ากันนะวีก้าวอย่าเปลี่ยนไปอีกนะครับโอ้ยพูดครับได้ด้วยอ๋อใช่9อะไรเห็นเดิน9ไปดูดกระชากันล่ะถึงวันที่ฉันเจอเธอฉันเองไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าวันนี้ฉันจะลองวันก็เพราะเธอกลัวเลยอ่ะถ้าเขาชวนไปปล่อยปลาอย่าไปนะก็ดีกันก็ได้9ครับเดี๋ยวพี่ขออีกสักหนึ่งรอบได้ไหมถึงวันที่ฉันเจอเธอฉันเองไม่ค่อยแน่ใจวันนี้ฉันจะลองเริ่มก็เพราะเธอเข้ามาทำไมดีคู่ขนาดนี้นี่อย่าไปว่าเขาเองก็เคยทำอะไรอ่ะเอาไปร้องมาพูดกันคนเดียวเลยคนนี้เคยทำอ่ะเคยทำอะไรบ้างครับร้องกับเขาพูดพร้อมด้วยครับหัวใจรำมันร้องวันเหนื่อยเพื่อลายเจ้านายตกขาโอ้โหปวดจ่ามากยอดเลยครับอาจารย์วันนี้โอ้โหทำไมสำนักอะไรจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีเวทีด้วยเหรอครับอาจารย์ก็ต้องจัดยิ่งใหญ่หน่อยก็คือย้ายสำนักเก่า uh-huh. อาจารย์จะเปิดสำนักใหม่ oh. วันนี้ก็เลยจัดคอนเสิร์ตเปิดสำนัก uh-huh. เป็นงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดสำนักอาจารย์เยี่ยมเลยอาจารย์แล้วมีใครมาบ้างอะครับนักร้องเหรอครับก็จะมีนักร้องมาบ้างอะคน2คนและที่สำคัญที่สุดก็จะมีเมทาฟ้าแวบๆเขาจะมาร้องคาราโอเกะที่นี่ด้วยเฮ้ยจ้างเขามามีวงพี่เมทาด้วยเหรอรู้จักเขาปะแพงนะน่ะไม่แพงไม่ผมไม่ได้หมายถึงแพงค่าเครื่องอ่ะแพงอะไรแพงค่าเบียร์นะน่ะเคยไปกินกับเขาเหรอเคยแจมอยู่ครับโอ้เน่งนี่ไงเน่งสี่ป๋องร้องทั้งคืนโอ้สุดยอดเลยแล้วเป็นไงเน่งตอนนี้ร่ำรวยเงินทองแล้วของที่อาจารย์ให้ไปเป็นไงบ้างโอ้โหนี่ทุกวันนี้หลงเลยครับ
หลงหญิงหลงเหรอขับรถไปหลงแล้วก็เสียข้างทางจนโดนอัมอยู่ทุกวันนี้ครับโอ้โหใครไปอัมอ่ะไอ้พวกนี้ชอบอัมเหน่งใช่ไหมล่ะอ่ะอยากได้อะไรก็บอกอาจารย์แล้วกันนะได้เลยครับนี่แล้วก็อีกอย่างนึงนะถ้าจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ก็ดูการเดินทางดีๆรถมันจะเสียบ่อยใช่มั้ยช่วงนี้ใช่ครับถ้าใช้รถอะไรดีๆอ่ะมีรถดีๆแนะนำอาจารย์มั้ยถ้ารถดีๆอ่ะนะคะอุ้ยรถดีๆตรงนี้เลยครับเชิญนะคะใครกำลังมองหารถดีๆอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์เองอาจารย์เองหนูขอแนะนำคันนี้เลยค่ะใหม่ไฮรักรีโวดีเซ็ตอีดิชั่นมาพร้อมช่วงล่างใหม่ GR Sport Suspension รับรองขับสบายหนึบเกาะถนนมากับชุดแต่ง Z Runner ใหม่ล่าสุดพร้อมล้ออัลลอย Exclusive Design จากเลนโซและบันไดข้างเสริมให้ดูเต็มมีสติ๊กเกอร์ Z Runner ติดด้านท้ายรถแต่งทรงซิ่งแบบเท่ๆทรงไม่แบบแต่แซ่ Runner ไปเลยค่ะพี่โอ้ยเท่ขับสนุกแถมยังสบายอะไรมันจะดีขนาดนั้นโอ้ยดีจริงค่ะพี่แล้วก็รถรุ่นนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ GD Super Power ด้วยนะคะที่ประหยัดมากกว่าที่คิดค่ะและยังจะมีระบบ IR หัวฉีดอัจฉริยะด้วยช่วยให้ประหยัดมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเอางี้นะงั้นหนูจัดให้อาจารย์หน่อยนะไฮรักรีโวดีเซ็ตอีดิชั่นมาให้อาจารย์คันนึงเลยเดี๋ยวอาจารย์เสร็จคอนเสิร์ตนี้ปั๊บเนี่ยอาจารย์จะเดินทางไปหาลูกศิษย์ที่ต่างจังหวัดโอ้จัดไปเลยค่ะดีมากดีมากเท่มากบอลมีเข้ามาบอลระวังโอ้บอลทำไมใช่ท่านนี่วีเขาดูอยู่พี่เอายังไงบอลยังไงอะฮะลุยเอาละไอ้มันเป็นอะไรร้องฮือฮามาเนี่ยฮะมันเป็นอะไรของขึ้นครับอาจารย์เอ้ากูต้องพูดมันเป็นอะไรมึงพูดช้าไงของขึ้นตอนแรกของไม่ขึ้นพ่อของอยู่ข้างล่างสักพักนึงตอนนี้ของจะขึ้นตอนไหนอ่ะมึงจะขึ้นพ่อแต่ขึ้นไม่ได้เฮ้ยมันขึ้นไม่อาจารย์เออัคราอาจารย์สะกดอยู่ดิไม่ใช่พ่อไปเจอผีผู้หญิงกับผีเด็กเข้ามาในห้องของเลยขึ้นไม่ได้พ่อจับไว้จับไว้หนักเลยเนี่ยหนักเลยขึ้นหนักเลยใช่ไหมก็มา2ตัวเลยอ่ะนี่แสดงว่าไปทำผิดศีลใช่ไหมได้ของอาจารย์ไปแล้วเนี่ยเองไปทำผิดศีลหรือเปล่าดูหน้าแดงไปหมดเลยฮะโทษรู้แต่หลังก็พอเองไปทำผิดศีลอะไรหรือเปล่าอาจารย์บอกแล้วไงได้ของไปอ่ะรักษาศีล5ไว้ให้ดีนี่อาจารย์ลงไปทำผิดศีลหรือเปล่าทำผิดพอมีคนยุบก็ขึ้นสู้ดิไอ้เว้ยเลยคือใหญ่เป็นใบลาเลยนั่งดีๆแล้วอาจารย์บอกว่าอย่าทำผิดศีลลุงไอ้ศีล5แล้วท่องไว้เปล่าศีล5จำได้เปล่าท่องอยู่ฮะไหนท่องให้อาจารย์ฟังดิป่าหน้าเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าไปฆ่าโลกวัดอันนี้ก็ไม่เป็นไรอาทินดาว่าหลักทรัพย์แต่ถ้าตำรวจไม่จับดูเดี๋ยวไม่เป็นอู๋อะไรนักหนาเนี่ยดูอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะให้จังหวะเนี่ยพอไม่ต้องเอาแค่ดีดนิ้วเนี่ยมันให้มันป๊อป๊อเท่านี้ผมรู้แต่พอตอนซ้อมหนูก็บอกแล้วว่าไม่เอาแต่ตอนนี้นะก็ไม่ต้องขึ้นเหนือเหรอไม่ลงไม่เข่ามึงเอาลงไอ้แม่ทับนิ้วมันนี่บ้าเลยศีล5ได้ไหมมันมันลงยากลงเย็นแล้วเกินเลยเอาลงออกไม่มือมึงเอาออกจากบ้านดิมึงเป็นคนที่ยอมไปหมดเลยนะมึงดึงออกมาแล้วก็หันไปดุมันก็ได้นั่งไประวังเลยอาจารย์ของขึ้นเหรอลามาทับกูแล้วชักโอ้โหมุสาคนขนาดจ้าเดี๋ยวโป๊ะเลยโป๊ะมาโป๊ะเลยให้ของไปแล้วต้องรักษาด้วยศีล5เข้าใจไหมเข้าใจครับไหนท่องศีล5อาจารย์ฟังดิไม่ต้องแฮ่เดี๋ยวก็ค่อมป่าหนาเขาว่าห้ามเร็วๆวันนี้เร็ววันนี้ป่าหนาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์ถ้าไปฆ่านอกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเขาว่าห้ามรักสัตว์ถ้าตำรวจไปจับอันนี้ก็ไม่เป็นไรมุสาเดี๋ยวๆมึงถูกแล้วกูดีดค่อมวะเนี่ยกูสับสนไม่หมดแล้วอ้าว3 4
ปานาคำว่าห้ามฆ่าเสือท่านฆ่านอกว่าเดี๋ยวทำไมแน่นี่เออไม่ต้องดิเขามีนิ้วที่ไปเพิ่มมือไปมือพวกกูทำได้ไงปานาคำว่าห้ามฆ่าเสือท่านฆ่านอกว่าเสือท่านฆ่านอกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นแต่การคำว่าฆ่าเนี่ยเป็นแรปไงแรปเครื่องดีเซลมึงสะดุดตลอดเลยเนี่ยสามสี่ปานาคำว่าห้ามฆ่าสามสี่ปานาจะได้ลงโป๊ะเดี๋ยวอันนี้อ่ะมึงดีดิ้วพี่ด้วยท้อยมันดังเอ้าดีดิ้วสามสี่ปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่านอกวัดนี่ไม่ดีดไม่ดังฮะก็เพี้ยนกันหมดเองบ้างก็มันทับมือผมอยู่เมื่อกี้ไงจานมืออะไรเป้เนี่ยไม่ต้องดีดไม่ต้องให้จังหวะท่องเลยตัวเข้ามาผิดศีลนะปานาเขาว่าห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้าฆ่านอกวัดอันนี้ก็ไม่เป็นไรอธินาเขาว่าห้ามลักทรัพย์แต่ถ้าตำรวจไม่จับอันนี้ก็ไม่เป็นไรอธินาผู้ที่กลับไปแล้วผู้สาไงผู้กระเทียมเที่ยวเลยผู้ท้องคนเดียวเนี่ยผิดศีลจริงๆด้วยผิดสาเขาว่าห้ามพูดเท็จแต่ถ้าพูดสำเร็จอันนี้ก็ไม่เป็นไรสุราและแปลว่าเล่าแต่ถ้ามีเงินซื้อขาวอันนี้ก็ไม่เป็นไรกาเมเขาว่าห้ามเล่นชู้แต่ผัวเขาไม่อยู่ก็ฟาดแม่งลงไปของขึ้นแต่ของขึ้นไปไล่เอาลงจะเอาปากกันแกช้าจุกโกจุกโกออกไหมเป็นไงพี่เฮ้ยโอ้ยเจออีกคนแล้วของขึ้นโอ้ยเดี๋ยวลงของขึ้นเหรอตีทำไมแล้วของขึ้นน่ะจากหนุมานไปเนี่ยป้าผมเป็นลมพิษลมพิษออกไปข้างนอกเลยไปตลาดไปซื้อเสลดพังพรกับแล้วขาวตำและทาตัวพูดถึงตลาดของขึ้นครับอาจารย์ก็ที่ตลาดของขึ้นครับตลาดของขึ้นเหรอครับผมไอเมียนแน่ๆเลยสักลิงลมไปอ่ะไม่ใช่อะไรขึ้นพิษครับพิษขึ้นยังไงตอนนี้โลละร้อยกว่าแล้วครับพี่ฉันเผลอสักพิษเข้าไปเลยของขึ้นราคาของพี่ไม่ได้ขึ้นเมียพี่ขึ้นเอามาลงหน่อยขึ้นแล้วก็เจ็ดโมงเช้าเราต้องปลอดใจก็บอกไงพวกพี่ไม่เอานะวันหลังพี่ก็บอกเอารถไปแอบดีๆไม่ไปถ่ายตูดรถก็เลยจบที่ยังรักและห่วงใยแต่ให้อภัยไม่ได้คนอื่นไม่ได้ไอ้เหี้ยที่อ่านด้วยก็ลงอย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยมาไม่เคยเลยพ่อผมก็เลยไปคุยมันฟังว่าที่นี่ของอย่างนี้ผมไม่เห็นมาหลายสำนักแล้วของไม่จริงพ่อผมตั้งใจเลยผมอยากได้ของดีอยากได้ของดีจากข้าจริงเหรอครับพ่อตั้งใจมาเอาว่างั้นครับไปที่อื่นเจอแต่บางที่ของไม่จริงไงบางคนผมบอกของดีก็ให้ของดีผมมาพอพูดเสร็จปุ๊บผมเอาคืนเลยเอาของไม่สบายมาให้ผมดูได้ไงก็ยื่นมาปุ๊บรักษาดีๆนะลูกอ้าวของดีๆไหมผมรักษาทำไมไอ้นั่นพระเออพวกของไม่สบายหรือเปล่าตกลงมาเอาของใช่ไหมเอาของก็คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือดีไม่ดีอาจโดนยาเบื่อถึงกับชีวิตนี่เองมาถูกที่แล้วอยากได้ตั้งใจแปรมือมาตามเลยคนรักก็มีคนเกลียดก็มีเก็บไว้เลยที่นี่ดีจริงกูบอกเลยเปิดดมดูก่อนได้สุดยอดแล้วพ่อของแท้แน่นอนกินเป็นไงฟื้นขึ้นเลยออร์แกนิกไหมออร์แกนิกไหมดีดีจ้ากัญชาเนี่ยครับพ่อครับก็ของดีคนละอย่างกันก็บุ๋มบอกอยากได้ของอยากได้ของกูก็ให้มึงแล้วเนี่ยอยากของขังไม่ใช่ของดีกัญชาคนละอย่างกันตกลงเอาอะไรผมอยากได้ของดีครับของขังครับของขังครับแต่ไม่เอาปลาดุกกับปลาช่อนนะของขังไม่เอาปลาดุกกับปลาช่อนงั้นเอาคนคุกไปคนติดคุกพ่อยังมีอีกเนี่ยแกไหนพ่อแดนแปดคดีอะไรอ่ะคดีหิ้วไก่เอาหัวลงเอาพ่อนี่กำลังจิ๋วเอาผ้ามาคืนพ่อเหรอเอาไปเนี่ยเขาของไม่ของมันจริงวะนี่พ่อปลุกโปเตโต้ละหลายคืนปลุกอะไรปลุกโปเตโต้เสกปลุกเสกพ่อเป็นยังไงครับพุทธคุณนะพ่อบอกมาที่เผื่อผมอยากได้พุทธคุณใช่ก็ห้อยเอาไว้ไปไหนก็ห้อยน้าเมตตาบรุษราพุทธปานีทายินดียะอันดูสารพัดศัตรูเวนัสสันติก็ห้อยปลุกเสกแต่ก็เดินออกจากบ้านเป็นไงปลอดภัยก็เดินออกจากบ้านแล้วไม่เป็นอะไรรถเฉียวรถชนเป็นไรฮะไม่เป็นไรมึงก็เดินออกจากบ้านมึงเนี่ยอยากไปไหนมึงก็ไปอ๋อไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนี่ก็อยู่ที่ว่าเขาจะดูแลอะไรหรือเปล่าอ๋อ
เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตใช่เป็นลูกศิษย์ลูกหาน้องวีน้องวีน้องวีบ่าววีเอารุ่นน้องพ่อแล้วฮะคนไม้กับเสื้อใช่คนละวีมีน้องวีสาวสวยเซ็กซี่น่ารักน่ารักอ๋อนี่มีคอนเสิร์ตนี่แฟนๆขับอะไรเขาตามมาให้กำลังใจเต็มเลยนะแต่ตอนเว้นที่เอาไว้เอาไว้แต่พวกลูกศิษย์ลูกหาเราก่อนไม่ได้ดูเว้ยแฟนคลับเขาก็ถ่ายรูปได้เป็นบุญนะนั่งดูกันเฉยๆนะถือว่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกศิษย์ของอาจารย์ได้ได้ครับพ่อแน่ๆมาแล้วน่ารักเรียบร้อยอ่ะเจริญเจริญนะลูกนะตึงมากเลยค่ะไม่ได้ซ้อมไว้ได้นั่งบนก็ได้ลูกนั่งบนค่ะน้องครับพี่ครับพี่ครับขออนุญาตนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาเจอที่สำนักพ่อร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะเป็นกันเองมากเลยเป็นลูกศิษย์ค่ะเป็นลูกศิษย์แล้วเป็นไงงานเยอะไหมนี่ก่อนมาจะมาเล่นที่งานพ่อไปเล่นที่ไหนมาได้เขางานเยอะเนี่ยอ๋อค่ะใช่เพิ่งไปเล่นที่โคมาค่ะโคลอมเบียโคราชนี่เองค่ะไปเล่นงานฝั่งลูกนิมิตมาโอ้งานวัดอะสิต้องแล้วเป็นไงลูกงานเยอะแยะแล้วอาหารการกินนี่กินอะไรทำไมดูแลตัวเองดีจังเลยโอ้ยจริงๆหนูเป็นคนกินเยอะมากเลยนะกินอะไรบ้างกินทุกอย่างเลยแกงเป็ดแกงไก่แกงปลาไหลฉูฉี่มัสมั่นผัดหมี่แกงกะหรี่ปุ๊ยเฮ้ยมีต่อไปได้เมนูอาหารตามสั่งพระราม9ค่ะไม่ธรรมดาเชียบเฮ้ยน้องวีเมนูพระราม9ได้ข่าวว่าน้องวีจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ก่อนที่จะเล่นเล่นที่ไหนนะลูกที่ค่ะที่เล่นที่ Thunder Dome ค่ะ Thunder Dome Thunder Dome เมืองทองธานีเดือนไหนคะเนี่ยวันที่24มิถุนาค่ะ24เร็วนี้มากอ๋อ24มิถุนาใช่ก็เลยเนี่ยมาขอบัตรขายหมดแล้วมั้งตอนนี้มาขอพรพ่อให้เครื่องสำอางน้องเลยอะไรพ่อมาขอเครื่องสำอางขอพรอะไรไม่ใช่พรแต่งหน้าเหยียบแป้งพรบ้าเปล่าแล้ว21มิถุนายนรอให้พ่อไว้พจน์นาราบวชใช่เสร็จจาก24มิถุนาแล้ววัยรุ่นเนี่ยเป็นแฟนคลับหนูแล้วแม่ๆล่ะแม่ๆเนี่ยมีมั้ยแม่ๆเนี่ยมาดูอ่ะมีใครบ้างแม่ไหนบ้างมีเยอะมากไม่ว่าจะแม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สำอางพิจิตรแล้วก็แม่พี่มาด้วยมั้ยคะแม่บีทำไปได้อ่ะวันนี้น้องวีมาแล้วเคยฟังเสียงน้องไหมวันนี้ได้ฟังกันสดๆเลยนะได้ฟังจริงๆเลยเหรอครับท่านอาจารย์พร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะเดี๋ยวไปโชว์เสียงเลยเทสเสียงเทสอะไรเลยเพราะว่าพี่เหน่งก็จัดการระบบเสียงให้เรียบร้อยแล้วเด้งเด้งปล่อยเพลงให้น้องหน่อยได้เลยครับโอนหนึ่งได้เลยครับลงไอ้จัดสู้น้ำมนต์กูอ่ะ
ชูน้ำตู้น้ำมันพ่อเหรอตู้น้ำมันพ่อเหรอตรงเหมือนเขาโชว์เมียเขาอะลงแล้วลงแล้วโอ้ยพ่อโอ้ยพึ่งนะโตร้องคนเดียวไม่มีใครกวนเลยลูกร้องเลยลูกต่อเลยนะคะห้ามขึ้นนะลงเอ้าเฮ้ยปวดเลยค่ะปวดเลยปวดตัวใช่ผมเก่งแล้วบ้างใช่ถูกอ่ะของขึ้นมันก็ปวดแล้วหมดแล้วนะไม่ของไม่ขึ้นนะอ่ะมาเรื่องรวมกันนู้นลูกพ่อครับเอาตรงนี้ใกล้ๆนี้ขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะตัมธนกมลเพทนังอติกาเยกายะยายะเทวนังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนทาเวสวนโนวรนังสุขังหังสุขโตนะโมพุทธายะนะมะพัทธะเมธาตุ๊กตุ๊กสองภาพโอดไอ้สู้เห็นเรื่องหรอเมธาพุทธะจับจับวัดเมธาพุทธามาเมธาพุทธามาเมธาพุทธาเมื่อเปิดตั้งแต่จะเปิดตั้งเมธาพุทธาเมธาต่อยไม่มีอะไรก็คัดตัวใหม่ให้รักซีโบดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่าสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกเด้งโฮเด้งใหม่ไดกินแม็กอินเวอร์เตอร์เย็นเร็วเต็มแม็กเบอร์ดี้30ปีเคียงข้างคุณตลอดไปมาดีครับขอบคุณทุกคนมากนะที่มาตรงตามเวลาที่ผมนัดครับออนไทม์ครับวันนี้ผมมีเรื่องด่วนอยากจะบอกให้ทุกคนได้ทราบว่าผมจะวางแล้วจะวางมือเหรอครับวางไม้ก็ทำไมครับร้องติดกัน7วันไม่ไหวคอแหบคอแห้งไปหมดผมจะวางมือหมายความว่าไงครับก็หาคนมาทำงานต่อจากผมนี่ไงผมอายุเยอะแล้วผมแก่แล้วต้องให้เด็กหนุ่มใหม่ๆมาบริหารผมต้องไปแล้วท่านจะไม่อยู่แล้วหรอครับผมจะไปผมไม่คิดว่าพวกวันนี้มันจะมาถึงไอ้หลุยกูไม่ได้ไปตายมึงร้องอะไรขนาดนี้ผมเสียใจครับผมอยากอยู่กับท่านครับไม่ต้องขนาดนั้นผมไปก็คือไปพักผ่อนเดี๋ยวก็มีคนอื่นมาทำท่านครับอะไรผมว่าโต๊ะตัวนี้เนื้อมันแน่นดีนะฮะแล้วก็ขาวไม้สักอย่างดีสะอาดเนียนครับเฮ้ยบริบูรณ์เฮ้ยอะไรวะพี่ขอโทษพี่ขอโทษคนฟังมานานแล้วจะหยุดบริหารเพื่ออะไรวะกูนี่แหละจะมาสานต่อเอง15ปีใช่ไหมกูอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดกูบริหารงานแทนมึงได้ยกไอ้กูนี่นี่ตอนขวบนึงเขามาทำอะไรผมขอบริหารงานต่อครับคุณนั่งลงเลยผมไม่ไล่คุณออกจากห้องประชุมตอนนี้ก็ดีเท่าไหร่แล้วคุณนั่งลงผมไม่นั่งผมบอกให้คุณนั่งคุณนั่งผมไม่นั่งทำไมคุณไม่นั่งคนลมมันเย็นคนลมมันเย็นนั่งดีๆงานการไม่สนใจบ้ากามอย่างเดียวอย่างนี้ก็ผมไม่รู้นะเรื่องของคุณน่ะทุกอย่างอ่ะรู้เรื่องเลยครับท่านจะให้ผมพูดไหมล่ะก็ลองดูเขาลือทั้งบริษัทเนี่ยเอางี้นะผมไม่อยากผมทำงานดีไงท่านทำงานดีผมทำงานเก่งไงใช่สิทำงานเก่งในห้องมีแต่กระเช้าใครมาให้นักหนากระเช้าลอยฟ้าหรือเปล่าท่านที่ผมจะพาลูกพาเมียไปเที่ยวกันอยู่ไงใช่คอคุณทำด้วยอะไรโรงพยาบาลมึงทำอะไรโรงพยาบาลห้องของICUเขาห้ามใช้เสียงดังอ่ะเข้าใจไหมมึงคิดได้ยังไง5 ทุ่มมึงให้คนมาเยี่ยม
แต่งตัวให้มิดชิดชัดชัยกูไล่มึงออกคุณไม่มีเซ็นผมเป็นเจ้าของบริษัทแล้วผมรู้มานะค่าตัวของเด็กวันนั้นคุณให้เขาคิดรวมกับค่าไอ้ประกันสุขภาพไปใช่ไหมมึงทำได้ยังไงเงินเขาต้องกินต้องใช้ทุกวันไอ้เหี้ยรอครึ่งเดือนกว่าเขาจะเบิกได้อ่ะมึงนั่งลงเลยมึงนั่งลงเลยเรื่องนี้อย่าให้ถึงหนุ่มกรรชัยนะมึงอยู่กันไม่ได้หรอกมึงเดี๋ยวก่อนหายากเลยค่าตัวผู้หญิงร่วมกับประกันสุขภาพทุกคนฟังผมนะทุกคนทำงานดีหมดแล้วแต่ผมต้องวางมือแล้วและจะให้ลูกชายของผมเอาเฟยมารับหน้าที่ต่อจากผมตรงนี้ทุกคนจะขัดข้องไหมโอเคขอบคุณทุกคนที่เห็นด้วยยังไม่ได้พูดเลยฮะมึงใช่ไหมที่จอดรถข้างหน้าป้ายทะเบียน2448อ๋อใช่ครับใช่ใช่รถสีดำใช่ครับกูบอกว่ามึงอย่าจอดรถตรงนั้นมันทับที่ทางของกูผมเหี้ยแล้วไม่ตอบล่ะฮะมึงตอบจอดมาดูหน้ากูดีๆมึงคู่กับกูสิว่ามึงจะไม่จอดตรงนั้นอีกมึงคุยกับกูสิไม่ต่อแล้วครับดีดีใจเย็นลูกนั่นรถพ่อไม่ต้องเสือกคุยกับมันอยู่ไม่ต้องเสือกคุยกับมันอยู่ยืนไปคุณท่านครับพี่ชอดเขามาถ่ายคาเฟ่ในที่นี่เหรอครับลูกชายต้องซิปอะไรกันจะเสียแล้วก็ลุกไปดิไม่ใช่มึงหลอกเฟยพ่อใครให้ตัดตรงอะไรอย่างนี้วะเนี่ยเฮ้ยตัดลุยลุยลูกพี่เป็นมวยอ่ะบ้าตายครับฮะตกใจผมตกใจครับกูจำมึงได้ตั้งแต่ที่มึงเข้ามาในบริษัทพ่อกูบริษัทพ่อกูตกต่ำลงไปเยอะมึงแม่งเหมือนมลภาวะตอนแรกกูนึกว่า PM 2.5 ที่ไหนได้ขุยสกปรกแล้วมึงรู้ไหมว่าพ่อกูไม่ชอบเสื้อสีชมพูอ๋อแต่พ่อกูชอบก็พ่อกูไม่ชอบขอโทษครับตื่นกี่รอบแล้วมึงดูที่มีใครเขาใส่สีชมพูกันไหมมึงออกไปได้แล้วออกจากบริษัทออกไปอาบน้ำสกปรกชิบหายเก็บเสื้อดีๆไอ้หนุ่มหัวทองมึงรู้ใช่ไหมว่าในห้องน้ำบริษัทเขาห้ามสูบบุหรี่กูเห็นนะกัญชามวนนั้นที่มึงทิ้งไว้ในห้องน้ำที่มันดูดไม่หมดขอโทษครับมึงไม่ต้องกลับไปเอาแล้วกูไม่ทิ้งนะกูดูดเองว่าตาแดงเลยตักลมมาเมียสายเสียวด้วยกลิ่นคุ้นๆไม่แน่ใจนี่มันกลิ่นว่ามันพายฮะมันมาไหมกูว่าแล้วไงกูโดนให้มันพายนี่เองไม่ใช่มึงมึงเล่นของใส่พ่อกูใช่ไหมพ่อกูถึงติดมึงงอมแงมขนาดเนี้ยเปล่าค่ะพ่อต้องรู้นะว่าผู้หญิงคนนี้เล่นของใส่พ่อพ่อถึงติดมันขนาดนี้พ่อไม่ได้ชอบมันหรอกผมจะไล่มันออกจะไล่ใครออกผมบอกให้ไล่มันออกผู้หญิงคนนี้มันมีดีอะไรพ่อถึงต้องมันไว้อย่างนี้พ่อแม่กูสิต้องไปแล้วดีคือพ่ออยากจะพ่อจะพูดอะไรพ่อพูดออกมาชัดๆคำเดียวแล้วคำเดียวกูบอกคำเดียวพ่อคำเดียวมึงพูดออกมาสิว่ามึงจะไล่มันออกมึงพูดออกมาพูดตึ๊บเหมือนกันลูกดึงเสื้อพ่อตึ๊บเลยพ่อใช้ภาษาผิดดึงไม่ใช่เพลงตึ๊บครับดึงตึงไอ้ไฟมันจะมากไปแล้วมึงใหญ่มาจากไหนเนี่ยกูแค่จะให้มึงมาบริหารบริษัทโอ้โห
จะให้มึงเข้ามาบริหารบริษัทนี่มึงกลับมาบ้าอำนาจใส่กับคนในบริษัทมึงทำตัวอย่างนี้ใครจะส่งเสริมใครจะผลักดันมึงทำไมมึงไม่ทำตัวให้มันดีให้ผู้ใหญ่เขารักเขาเมตตามึงมึงไปเอาดีไซน์นี่มาจากไหนแล้วมึงคิดยังไงอ่ะมึงจะไล่คุณโนเกียเขาออกจากบริษัทมึงคิดยังไงทำไมผมจะไล่ไม่ได้กูบอกเลยยังไงมึงก็ไล่ไม่ได้ทำไมผมไล่ไม่ได้ก็คนนี้แหละแม่มึงเฮ้ยมึงรู้ไว้ด้วยโนเกียคือแม่ของมึงเมียของกูและผู้ชายที่นั่งอยู่นี่4คนนี้มึงก็ไล่เขาไม่ได้ทำไมผมไล่ไม่ได้ก็4คนเนี่ยเป็นพี่ชายมึงเฮ้ยคุณพ่อพ่อครับผมว่าเรื่องราวเนี่ยน้องมันอาจจะแบบรู้เท่าไม่ถึงการผมว่าคุณพ่อให้อภัยเถอะครับจงต้องพูดแล้วแม่แม่แม่อุ้มไปอาบน้ำเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วพ่อผมเป็นลูกพ่อมานานผมปิดความลับทุกอย่างไว้หมดพ่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับพี่ๆผมขอถามคำถามหนึ่งครับว่าตอนนี้ทำไมทำไมพ่อเพิ่งบอกใช่ไหมทำไมไม่ตลกเฮียอะไรในฉากเนี้ยนี่มึงจะมากวดรางวัลไงใต้ปุ๋ยตรามงกุฎ40-00สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมนายหญิงครับว่าที่เรียกพวกเรามาด่วนขนาดเนี้ยมีเรื่องอะไรหรือฉันมีเรื่องสำคัญมาบอกสำคัญก็ไม่อยากให้เครียดกันแต่เรื่องนี้เราต้องกระซิบเท่านั้นเพราะว่าคนจะรู้เยอะไม่ได้ไม่ทันมันนายหญิงครับทำไมไอ้เรื่องที่ว่าสำคัญเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนครับไม่ค่ะไม่ไม่สำคัญไม่หอมแก้มเลยล่ะใกล้ขนาดเนี้ยแล้วก็ไม่บอกเนี้ยเดินเลยยังไงฉันนึกแล้วว่าพวกแกเนี่ยจะต้องไว้ดูแลคุณหญิงท่านนายหญิงก็พูดประชดนายหญิงมีเรื่องอะไรก็บอกมาเถอะเดี๋ยวพวกเราจะจัดการเองครับเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับจำไอ้แจ๊ดได้ไหมที่มันคู่อริเราอะแจ๊ดแห่งวัดอังคุคุจิแล้วครับใช่ที่หน้ามันมันอะใช่ที่ไหนนั่นอีคิวสั่งคนละแจ๊ดมันตามเกาะแก่ฉันทุกวันเลยนายหญิงไม่มีใครมาทำที่พูดไปเป็นมนุษย์เลยอะไรเนี่ยไม่มีใครมาทำลายนายหญิงหน้าหรอนะครับทำไมหรอตราบใดเมื่อผมยังอยู่ที่นี่แล้วก็ผมจะคอยปกปักดูแลนายหญิงเสียงเป็นไรอ่ะเสียงเป็นไรเหรอครับผมเฮ้ยได้แล้วขอพักแป๊บหนึ่งใช้มองขอพักแป๊บหนึ่งใช้มองอีคิวครับหลอกเล่นนะครับผมคุยกับนายก่อนนายหญิงไม่ต้องกลัวครับถ้าผมอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่จะมีใครเนี่ยไม่จะมีใครเนี่ยไม่จะมีใครใจเย็นๆจะมีใครนายหญิงครับไม่ต้องกลัวครับถ้าผมยังอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่มีใครมาทำร้ายนายหญิงได้หรอกครับแน่นะผมจะคอยปกป้องอะไรวะอะไรปกป้องอะไรวะเนี่ยปกป้องผมจะปกป้องนายหญิงเองครับแก๊งของเรานะครับรักกันแบบนี้สามัคคีกันแบบนี้เนี่ยถึงประสบความสำเร็จยังไงนะครับเฮ้ยประสบความสำเร็จเหรอเฮ้ยอย่าปุ๋ยเลยเฮ้ยระวังตัวพี่เป็นเรื่องละถ้าพูดถึงความสำเร็จของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับก็ต้องเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนี่แหละครับแน่นอนครับหลายคนนะครับคงรู้สึกนะครับว่ายังอีกไกลถูกไหมครับเพราะว่าต้องผ่านช่วงของเพาะปลูกก่อนครับผมเนี่ยขอเสนอนี่เลยครับปุ๋ยตามงกุฎสูตร40-00เลยครับแน่นอนเลยครับว่าคุ้มราคาใช้แทนยูเรียได้ให้ข้าวนะครับเขียวนานโตไวใบตั้งอ้อยนะครับลำใหญ่น้ำหนักดีข้าวโพดเต็มเมล็ดเต็มฝักเลยครับผมมันจะเขียวนานโตไวใบตั้งจริงเหรอครับพี่เขียวนานนานโตไวใบตั้งแน่นอนครับเพราะในถุงนะครับประกอบไปด้วยปุ๋ยยูเรียช่วยให้ต้นข้าวนะครับโตไวแอมโมเนียมซัลเฟตนะครับช่วยให้ต้นข้าวเนี่ยเขียวนานและยังมีแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับช่วยให้ต้นข้าวเนี่ยสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีอีกด้วยครับผมเจ๋งไปเลยอ่ะพี่
แต่ผมสงสัยอะพี่จะใช้กันยากหรือเปล่าเนี่ยใช้ไม่ยากเลยค่ะน้องระยะแตกกอก็ใช้สูตร40-00หวานได้เลยส่วนระยะตั้งท้องถึงรับรวงใช้สูตร40-00ผสมกับสูตร15-15-15ทับทิมหรือจะใช้กับข้าวโพดอ้อยหรือมันสำปะหลังก็ได้นะคะใช้แทนปุ๋ยยูเรียได้สบายสบายเลยค่ะปุ๋ยตรามงกุฎ40-00สูตรสำเร็จใกล้แค่เอื้อมหาซื้อได้แล้ววันนี้ใกล้ๆแค่เอื้อมใกล้บ้านคุณหรือสแกน QR code ตรงนี้ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมอีกมากมายตลอดทั้งปีเพื่อช่วยให้เกษตรกรทุกคนเอื้อมความสำเร็จกันได้ง่ายๆเลยค่ะโคตรเฟี้ยวอ่ะพี่ถ้ามันจะเขียวนานโตไวใบตั้งเข้าใจเกษตรกรแบบนี้นะพี่จัดมาให้ผมแล้วกันพี่10ตันโอ้จัดคุณพี่ฝากคนในแก๊งกันหน่อยโอ้จัดไปเลยค่ะดีโอ้ยโกพี่ตอนแรกอ่ะผมเห็นมันใส่ถุงมือผมนึกว่ามันมือข้าที่ไหนได้แม่งมือคุ้ยผมว่าใจหายใจคว่ำผมอุตส่าห์ดูเชิงอยู่เอออย่าไปยุ่งงานของเขาโอ้ยโกยนายหญิงครับผมไอ้เรื่องที่เราคุยกันอ่ะมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมที่ไอ้แจ๊ดมาเกาะแกะนายหญิงใช่เรื่องจริงเรื่องนี้นะรู้ถึงหูนายใหญ่เมื่อไหร่แล้วก็รับรองสงครามได้เกิดแน่ฉันไม่อยากจะคิดเลยเฮ้ยนายใหญ่มาแล้วเฮ้ยพี่เด็กซังระวังพี่คอนฟุ้งไม่ใช่รถนายแล้วดูทรงเสียทรงไปเลยตื่นเต้นเจ้าของรถตาถลนเลยดีนะขากูแข็งนี่เป็นซังได้มาลูกฟูสีเทามาทำความกับรถหวัดดีครับนายครับโนเกียค่ะพี่มึงมีชู้ใช่ไหมหนูไม่ได้มีชู้ค่ะพี่เฟยมึงโกหกกูจริงๆค่ะถามว่ามึงมีชู้ใช่ไหมเล่นเขาจะไปออสการ์อะไรไหมครับมึงไม่พูดใช่ไหมพวกมึงทั้งสามคนมึงรู้กฎของแก๊งไหมแก๊งของเราห้ามใครแตะต้องนายหญิงรู้ดีครับนายจะลงโทษใครก็เลือกเขาเถอะครับใจเย็นครับนายใจเย็นครับในเมื่อโอ้มึงให้มึงในเมื่อพวกมึงไม่ยอมพูดกูจะทำโทษพวกมึงนายก็หนูไม่มีใครจริงๆค่ะพี่เฟยเริ่มจากมึงก่อนนั่งลงมึงมีชู้ไหมไม่มีค่ะถามว่ามีชู้ไหมไม่มีจริงๆค่ะพี่เฟยโอ๊ยกูให้มึงอีกรอบมีไหมไม่มีค่ะพี่เฟยเฮ้ยมึงจะตีจนกว่าจะตายเนี่ยแหละมีไหมไม่บอกเขาไปเลยอีเวนปากแข็งอยู่นั่นแหละหลังกูจะขาดอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีอ่ะขอโทษครับนายพี่เฟยเชื่อหนูเถอะหนูไม่มีใครจริงๆค่ะพี่มึงอย่ามาเล่นลิ้นกับกูหนูไม่ได้เล่นลิ้นค่ะหนูไม่ได้เล่นลิ้นค่ะถ้าหนูเล่นลิ้นไม่ได้เนี่ยดึงลิ้นขาดเลยหนูขอเล่นอย่างอื่นได้ไหมคะขอเล่นอย่างอื่นได้ไหมคะคัดแล้วค่อยว่ากันคัดแล้วค่อยว่ากันพูดไปเรื่อยหน้ามึงนี่เหมือนญี่ปุ่นเกเรจริงๆใช่เลยอ่ะกูไม่รู้แหละถ้าวันนี้เคลียร์กันไม่ลงตัวต้องมีสงครามของแก๊งเฮ้ยนายมันมาแล้วนายเฮ้ยหลบแล้วระวังตัวYeah.
ที่กูพูดไปคงจะเข้าใจกันนะมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่มีอากาศเลยนะศัตรูไม่ต้องบีขนาดนั้นโทรรถไงเจ้านายเจ้านายครับขาขาตั้งอยู่ไหนขาถูกปล่อยมึงไปใส่มาเดี๋ยวหากันอ๋ออยู่นี่อยู่นี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวแล้วครับเจ้านายจัดกูรู้นะว่ามึงมาต่อแยกับเมียของกูใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับกูหรอกเว้ยถ้ามึงไม่สารภาพต้องมีสงครามกันจะมีเรื่องกันตรงนี้ก็ได้เว้ยไม่ต้องไปถึงสารคามหรอกกูหมายถึงสงครามหุ้งเป็นอะไรเนี่ยอย่าทำเฉยๆไอ้แจ๊ดงานเนี้ยพวกมึงตายไม่ดีแน่มึงรู้ได้ยังไงว่าเจ้านายกูชอบกินบะหมี่นี่ก็หูไม่ดีหูเสียกันหมดแล้วถ้ามึงยังมาเกะกะร่ารานอ่ะมึงเตรียมตัวมึงนี่ปากดีมึงพูดอย่างเงี้ยมึงอยากอยู่ใช่ไหมเอออยากตายใช่ไหมเออมึงอยากตายกันใช่ไหมนี่รถอะไรของมึงจะตายดูรถมันยังเป็นวัยรุ่นญี่ปุ่นกระจอกกระจอกทำทรงผมเดิมๆหน้าหัวเราะสิ้นดีแล้วรถมึงมึงดูรถของมึงก่อนนี่กูนึกว่าโบลักสีดำไอ้พวกนี้ตาไม่ถึงของห้างโตเกียวใช่บอกไปสิแต่ละชิ้นไอ้น้องล้อ17ตันเลทขอบท้องยางพิสโตนประกับโบมิโนโชคโอลิงยังไงน้องชุดนี้ท่อคงเฮดเดอร์35,000พร้อมทะเบียนโอนได้เลยพอโทรเซลขายรถถ้ามึงไม่ซีเรียสว่าเป็นนนบุรีมึงก็เอาไปต่างจังหวัดเหรอเฮ้ยอย่ามาทำเป็นล้อเล่นนะเว้ยมึงเห็นรถเจ้านายกูป่ะอย่างงี้มึงยังเอามาเทียบเหรอฮะเอารถมึงกลับไปทิ้งขยะทำไมมันสมัยไหนแล้วอันนี้มันผสมญี่ปุ่นกับวัยรุ่นไทยรถเองมันกระจอกเฮ้ยมึงพูดอย่างงี้ก็ไม่สวยดิวะอย่าเข้ามาอย่าระวังตัวอุ้ยซื้อที่ไหนบ้านหม้อเหรอไลท์เซเบอร์พี่กินถ่านเลยนี่โถยี่ห้อค้าของเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไม่ได้โชว์กีหลอดไฟป่ะไม่ใช่ฉีหลงรถเองน่ะทำมันดีจริงอ่ะโถใส่ยาทุกภาพมาสิวะนายจับไปแข่งกันแย่งเด็กเฮ้ยต้องพูดเดี๋ยวบอกให้เฮ้ยต้องกระซิบบทเองเว้ยเจ้านายข้าเว้ยอยากได้น้องผู้หญิงคนนั้นมาแข่งกันวัดกันที่เครื่องยนต์เว้ยบิดแข่งกันเครื่องใครน้องก่อนแพ้โอเคไหมไอ้แต่มึงฟังตายกูก่อนบีบตากดตรงไหนกดตรงไหนไอ้เหี้ยยืนเล็งตั้งนานแล้วก่อนถ่ายก็ไม่บอกกูฟังตายกูก่อนกดตามึงดูแล้วฟังให้ชัดๆไอ้พี่กุญแจสองกล่องเป็นกุญแจไม่ใช่กุญแจแปดริ้วไอ้เว้ยแค่แตกก็แน่นแล้วแค่แตกก็แน่นแล้วพูดมาได้เต็มปากเต็มคำดูลบหน่อยรถไม่มีแต่นี่มันเก่าเก่าเว้ยเอางี้มาลองเครื่องปิดแข่งกันเลยดีกว่าของไทยมันแน่นกว่ากันตรงนี้ก่อนเลยนายถือถุงเลยวะมาใส่ขยะไงใส่ไอ้พวกขยะนี่รอกูใส่มันดูเฮ้ยนพดลญี่ปุ่นอะไรชื่อนพดลฮะนพดลสั่งเฮ้ยโอ้โหนพดลสั่งครับนายเช็คปลายท่อดูว่าเสียงเนี่ยมันสามารถทำลายรถคันนั้นได้ไหมดูเกียร์ว่างไงวะว่างแล้ววะหัวนะตั้งแล้วว่างแล้วหัวนะรัวชัวจะปิดเป็นบางที่ไม่เอาไหมเออได้เออไอเนี่ยเอารถอยู่เนี่ยเอาไม่อยู่นะว่างแล้วทำไมว่างแล้วทำไมดูเว้ยโอ้
จำเอาไว้ให้รู้ไปแล้วว่าใครเป็นใครนี่ครับนี่ครับกลับก่อนนะครับเป็นอะไรเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องน่าครับนะทำไมช่วงนี้ไม่ใช้ออยออฟอุรานใหม่อิชิตันโนชูก้าศูนย์แคลอรี่อร่อยดีมีคาเทชินอ๋อยังไม่ถึงหรือเปล่าเข้ามึงก็พากูรวบด้วยเนี่ยไอ้บ้านจะเข้ามาหาพ่อยังไม่ได้พูดอะไรสักคำแล้วนี่เวทีอะไรครับเนี่ยขอบคุณคุณหนึ่งมากเลยนะครับที่อุตส่าห์เอื้อเฟื้อสถานที่ใดผมมาจัดงานได้เลยครับวันนี้งานใครมันเปิดผมก็เลยจ้างศิลปินแต่ว่าผมก็ไม่นึกว่าผิวเขาจะว่างให้ผมอะใครฮะวันนี้แจ๊สปุกนิกปาบิยองกุ๊กกุ๊กเฮ้ยเมทาฟ้าแวบๆ ว้าวคือผมมาชอบทั้งสองแนวอะเมทาเขาร้องเพลงได้ทุกแนวลูกทุ่งใช่ฮะอย่างแจ๊สนี่เขาขวัญใจวัยรุ่นผมก็อยากให้คนมางานผมเยอะๆเลยแบบเปิดฟรีครับแล้วจะขึ้นยังไงเวทีแค่นี้ฮะก็ทีละคนแบบเดียวแล้วไม่ต้องมีหางเครื่องแบบโชว์ศิลปินจริงๆอะเอาทีนี้ไม่มาก็ไรเหี้ยโอ้โหดีครับเป็นแฟนคลับของพี่เมทาฟ้าแวบๆครับผมมีป้ายมาด้วยแฟนคลับพี่เมทาเลยเนี่ยครับผมติดตามมาทางไหนที่ดูเขาติดตามทางไหนเลยพี่ไลฟ์สดครับพี่ผมเฮ้ยแฟนคลับพี่แจ๊ดเลยเฮ้ยแฟนคลับพี่แจ๊ดไม่แต่งตัวอย่างเงี้ยผมอุตส่าห์ไปงานครอบครูมาเกือบไม่ทันครอบเสียนเองเลยใช่อย่างแจ๊ดงานได้เยอะพี่เฮ้ยแฟนคลับติดตามทั้งโอ้พี่ทั้งยังไงมาพี่อะไรเนี่ยมึงมาครอบครัวเลยที่นี่มึงบ้าปะเนี่ยหยอกเล่นพี่เฮ้ยผมนี่แบบว่าชอบพี่เมทาครับพี่ไลฟ์สดทุกอย่างผมนี่แหละฮะแฟนคลับตัวจริงพี่ชอบพี่แจ๊ดเองตามดูคอนเสิร์ตแล้วพี่แจ๊ดแม่งเฟี้ยวพี่ไอดอลอ๋อคนเราความต่างชอบไปเหมือนกันนี่เลยฮะอะไรทุกคำคมพี่คำคมแบบพูดจาแบบสละสลวยอ่ะร้องเพลงไปพูดคมไปอ่ะความรักมันแรกเริ่มจากตัวรอแล้วแตกหน่อจากรอเป็นกอไม่หันอากาศหันกลางระหว่างใจจึงเกิดคำว่ารักสลักตัวโอ้โหเฮ้ยพี่เมทาไม่เคยพูดรัวขนาดนี้นะนี่มึงดูจริงปะเนี่ยของผมคือแบบว่ารวบรัดไงพี่อ๋อรวบรัดแบบชอบเขาชอบร้องเพลงเขาเพลงดังเพลงอะไรเพลงอะไรฮะเมทาก็มีเพลงเขานะสถานีหัวลำโพงสถานีหัวลำโพงสถานีมีหอยดอกเล่นพี่สถานีมีหอยแล้วแกเต้นแบบโอ้โหเต้นเท่มากพี่แกพูดถึงท่าเต้นเขามีเอกลักษณ์มีดิเต้นให้ดูดิหืมชาเต้นสวยมากพี่เดี๋ยวน้องอันนี้ไม่ใช่ท่าเมทาแล้วอันนี้เป็นท่ามึงแล้วแหละหยอกพี่ไงผมนี่ผมบอกเลยผมติดตามทุกเรื่องราวของเขาตั้งแต่สุพรรณจนถึงอุบลผมตามดูคอนเสิร์ตทุกที่พี่กรีดเลือดออกมานี่หมูยอสาลี่โอ้โหเองไม่รู้เยอะเนาะโอ้โหนี่อย่างเงี้ยแฟนขาดตัวจริงเองนี่มันถ้าเต้นนี่โอ้โหแฟนฟอนนี่ผมเต้นแบบเป๊ะเลยดูขอดูหน่อยรถตีเฮ้ยเดี๋ยวน้องพี่ว่าแจ๊ดมันก็ไม่ได้ทำเยอะขนาดนี้นะเฮ้ยมาแล้วเมทาโอ้ดารายทองแปลกพี่เมทาพี่ไม่แปลกใจที่มาสายพี่มารับถุงยังชีพเหรอพี่แจ๊ดไอ้จับวันนี้ร้องเพลงไม่ต้องเคลื่อนที่แล้ววันนี้ปวดดีใจเลยพี่เจพี่ตัวจริงเสียงจริงเลยหูยพี่แม่งคือไอดอลผมเลยขอบคุณมากคุยพี่แจ๊ดเองจะใครล่ะต่อไปแม่งคำพี่เลย
จ๊ดเองจะใครอ่ะมีคำคมอ่ะนี่จัดเลยฮะเมทาฟ้าแวบๆหูยทรงผมพี่แม่งยังเซ็ตอยู่ทรงพี่ใส่แว็กของนอกด้วยแว็กพี่อ่ะใส่แว็กเหรอเออธรรมดาทำไมเห็นป่ะสวยหล่อเท่เนี้ยนี่ใส่ตันโจเว้ยตันโจอนุรักษ์เอาไว้เออพี่ยังแต่งตัวยังเป็นไอดอลของวัยรุ่นนี่พี่ใส่เสื้อบอลลองเลยพี่ใช่พี่ชอบเสื้อบอลลองเหรอเออธรรมดาเสื้อพี่นุ้ยนี่บาร์นัสเซียบาร์นัสเซียบอลลองธรรมดามวยคนเชียร์แขกมาเฮ้ยวันนี้แหละซิลินพี่ไม่ได้ใส่มาวะพี่ไม่ได้ใส่นอกกลัวมันถลอกพี่ไม่อยากใส่เล่นคอนเสิร์ตเลซิลินนี่เล่นหรือว่าช้างศักดิ์สิทธิ์หนุ่ยกูอุ้ยกางเกงพี่ตัวใหม่ล่าสุดนี่วะที่กุชชี่คอลแลบกับอาดิดาสใช่ใช่หัวใบพี่เมธากุชชี่เหรอเด็กๆกางเกงพี่หนุ่ยนี่กุชชี่กุชชี่รองเท้าพี่บิ๊กเลนบูทฮอตบอยบิ๊กเลนบูทโคตรเฟี้ยวบิ๊กเลนบูทอะอะไรฮะบิ๊กเลนบูทบิ๊กเลนบูทใช่พี่หนุ่ยกูนี่รองเท้าบิ๊กพี่เฮ้ยพี่ใช้ไมค์ชัวร์ตัวนี้สองแสนกว่าไมค์ชัวร์น้องหรือไมค์ชัวร์ไมค์ชัวร์อันนี้เนี่ยไมค์ไม่มีชัวร์เดี๋ยวแม่งหลุดเดี๋ยวแม่งหลุดเฮ้ยนี่กำลังพี่แจ๊ดฟันพี่ไปเรื่องทองอะไรอ่ะฟันกริวกริวเลยพี่เท่าไหร่พี่45,000 45,000ฟันกริวพี่นุ้ยกูนี่ฟันเหลืองฟันเลี้ยงฟันเลี้ยงฟันเหลืองพ่อเออให้น้องๆไอ้พี่ที่ไดเรกใน IG ผมมาที่เป็นแฟนคลับผมกันใช่ไหมครับใช่ที่ขอรองเท้าผมใช่ไหมใช่ครับอ๋อพี่เอาให้เลยโอ้ยพี่เนาะขอใครให้จริงวะเนี่ยผมไม่ให้ใครง่ายๆนะขอบคุณน้องแจ๊ดมากใช่พี่วันนี้มันเกิดพี่ไม่กี่คู่ในไทยเลยนะพี่นะเฮ้ยขอก่อนเดี๋ยวหัดเดี๋ยวขาดอยากได้พี่อยากใส่ได้ด้วยขอบคุณตรงแจ๊ดเลยได้พี่ขอบคุณมากคุณเมธาที่มางานวันเกิดผมได้ครับวันนี้เอางี้ใครจะแสดงก่อนก็แล้วแต่คุยกันเองนะครับเฮ้ยผมขอก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวจากนี้ไปผมก็ต้องไปงานวันเกิดหลวงพ่อวันทุ่งคุด้วยอ๋อหลวงพ่อทุ่งคุร้องเพลงเป่าเค้กเที่ยงคืนอ๋อโอเคงั้นให้คุณเมธาก่อนนะไม่เป็นไรผมต้องรีบไปร้องเพลงฝั่งสยามร้อนอ่ะโอ้ยนี่ใกล้ๆมันอยู่ในกรุงเทพผมต้องไปต่างจังหวัดเดินทาง 2-3 ชั่วโมงเฮ้ยไม่ได้พี่มันเวลามันเบียดกันอย่างเงี้ยเอาไงผมก็ต้องรีบขึ้นไงเอางี้อย่าเพิ่งเถียงกันเลยเอางี้ร้องพร้อมกันได้ไหมครับคุณจะบ้าเหรอวันนี้ไปร้องพร้อมกันเพลงผมนี่ขนมาเยอะแยะมากมายขนมาเป็นโหลๆอย่าพี่คุยผมวันนี้นะผมไปมีอะไรคุยกันอย่างนี้ดิพี่แจงเขาบอกแล้วผมเล่นเวลานี้ก็คือเวลานี้เฮ้ยคุณอย่ารู้กันคุณอย่ารู้กันคุณมานี่เลยแล้วผมรีบด้วยแล้วผมรีบพี่แล้วผมรีบผมพี่ขอเลยแต่ว่าตรงนี้ไอ้นี่ผมก็หนักใจเหมือนกันผมเป็นเจ้าภาพครับผมก็อยากให้โทรทั้งคู่แต่ผมโทรหาพี่ก่อนแล้วใช่ไหมผมบอกว่าพี่ผมมีงานต่อต้องออกจากที่นี่สองทุ่มเข้าใจป่ะใช่ใช่แต่ผมขอก่อนแล้วกันโอ้ยไอ้เหี้ยจะลากไปไหนนักหนาเนี่ยร่างเป็นหมาไม่มีเจ้าของเลยพี่เอาไงเอาคุณชัวร์นะมีละกันแจ๊กก็อยากร้องเมธาก็อยากร้องพร้อมกันไงเดี๋ยวพี่เพิ่มเงินให้เท่าไหร่ก็ได้ร้องพร้อมกันแต่พี่แจ๊กต้องร้องนะพี่เอาร้องคู่กันเลยถูกไหมพี่โอเคอยู่แล้วแล้ววันนี้แฟนคลับเองมาหรือเปล่าเองขายบัตรหรือเปล่าเวลาเล่นงานผมขายบัตรพี่ผมต้องขายโต๊ะขายบัตรอะไรด้วยไม่งั้นไม่ได้งานเขาอยู่ไม่ได้เอาก็เชียร์ไปเลยเดี๋ยวพี่ก็มีเชียร์ของพี่เหมือนกันโอเคครับแบ่งเวทีกันนะพี่นะก็เป็นเนี่ยคนละครึ่งนี่แหละได้เลยสวัสดี MC ทุกท่านเลยสวัสดีวะพี่แจ๊คน้องๆทุกคนนะน้องๆทุกคนครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมวันนี้บัตรที่น้องๆซื้อพี่ไปนะครับหางบัตรอย่าทิ้งหางบัตรอย่าทิ้งครับแฟนเพลงทุกท่านครับพี่เมธามาแล้วสำหรับคนที่ซื้อบัตรเข้ามาดูเมธาวันนี้ หางหมาอย่าทิ้ง หางบัตรเอามาให้เมธาครับเดี๋ยวมาแลกของขวัญกลับบ้านด้วยหางบัตรได้ไรพี่หางบัตรน้องๆ นะครับผมใส่กล่องไว้หน้างานรับอินชิตันกินทีไปคนละ10พักอย่าไปยอมอย่าไปยอมเมธาสำหรับแฟนคลับของเมธาหัวบัตรอย่าทิ้งนำมาให้เมธาหลังเวทีมาแลกเครื่องดื่มพิกคาปู้คนละ15แพ็คครับเสร็จจากคอนเสิร์ตวันนี้พรุ่งนี้ไปเจอกับพี่แจ๊ดนะครับผมคอนเสิร์ตหน้าร้านพารากอนเมธาโชว์เลยเมธาพรุ่งนี้
ทำการแสดงที่สี่แยกลานเทแยกลานอันนี้ลานพารากอนไงไปลานเทไงใช่คลาสสิกคลาสสิกเสร็จปุ๊บนะครับผมไปเจอคอนเสิร์ตกันที่สยามสแควร์ต่อในวันมะรืนไปเจอเมทาได้ในวันพรุ่งนี้ที่สยามแก๊สจะทำอะไรครับพี่เมทาดูเมทาบัตร1ใบและแก๊สได้2ถังพี่เมทาสู้เขาสู้เขาฟังผลงานเพลงแรกกันเลยดีกว่าครับท่านวันยังข้ามรอคอยเพลงโปรดของหนูเขาควนผมผมไม่ได้ควนเพลงผมก็เต้นอย่างนี้ไงคือคุณแย่มาในทางผมเนี่ยอ๋อได้ผมก็ระวังระแวงอ๋อได้ได้ขอโทษเมธาก็เต้นไปด้วยไม่ผมก็แค่ขยับอยู่แค่นี้เองเมธาไม่เต้นเก๋ไก่อยู่แล้วไปดีครับคุณแย่ของคุณดีมิวสิกครับวันยันคำรอคอยไก่ลอยห้องลมมาเอวกลมมันฉากลายหาเมื่อวานแหวนไปบางเพศสาวๆสังเกตถามณเดชใช่ไหมเนี่ยลืมคนแค่ลืมพ่อแม่เจ็บคล้ายเองมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยเข้ากลุ่มจากไกลน้องลืมคันไทยติดใจรถทัวร์สาวๆงามงอนบอกบอยปากอ่อนใช่ไหมเนี่ยหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวมีผมคนเดียวรูปหล่อจริงๆนะเนี่ยเมื่อวานสาวมองแปลกเฮ้ยพี่แจ๊ดใช่ไหมเนี่ยหนุ้ยหนุ้ยไม่ต้องไปไหนละไปสยามกับผมป่ะดีครับ